ยำวุ้นเส้นโบราณเฮ็ดง่ายกินแซ่บเป็นกับข้าวกระไดเป็นกับแกงก็ดีค่ะมาพี่น้องตามมาเบิ่งวิธีเฮ็ดตั้งหม้อเอาน้ำมันใส่ลงไปค่ะเจียวกระเทียมให้หอมเจียวให้เหลืองหอมเลยค่ะหลังจากนั้นก็แยกไว้แยกใส่ถ้วยไว้ค่ะนำหมูสับมาขั่วหรือล้วนให้สุกค่ะสังเกตว่าหมูเริ่มสุกเราก็เอากุ้งแห้งใส่ลงไปขั่วใส่กันค่ะกุ้งแห้งนี่ต้องแช่น้ำเพื่อที่เอาความเค็มออกก่อนค่ะก่อนที่จะนำมาขั่วเสร็จแล้วก็ตักผักไว้ค่ะเสร็จแล้วก็มาลวกวุ้นเส้นต่อค่ะน้ำเดือดเอาวุ้นเส้นใส่ลงไปต้มไปสักพักหนึ่งสังเกตให้สีขาวๆในเส้นน่ะหายไปค่ะให้เส้นเป็นสีใสทั้งหมดเทน้ำร้อนออกแล้วก็เอามานอกน้ำเย็นค่ะวิธีนี้เส้นสิบจับตัวเป็นก้อนหลังจากนั้นก็มาเริ่มปรุงค่ะใส่น้ำตาลเคี่ยวลงไปเกือบเต็มทัพพีน้ำปลา1 ทัพพีค่ะมะนาว1 ทัพพีคือกันต้องการให้รสเปรี้ยวรสเค็มเด่นรสหวานตามมาทีหลังค่ะตามมาติดๆเอาพริกสดใส่ลงไปค่ะกระเทียมดองคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเอาวุ้นเส้นใส่ลงไปเอาหมูแล้วก็กุ้งแห้งที่เราขั่วไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปค่ะขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันเข้ากันดีแล้วเอาหอมใหญ่หรือหอมแดงก็ได้ค่ะมะเขือเทศผักชีต้นหอมแล้วก็ขึ้นฉ่ายใส่ลงไปใส่กระเทียมเจียวลงไปค่ะขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันยำวุ้นเส้นโบราณเนี่ยต้องการให้รสออกเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานตามชิมเบิ่งค่ะตอนนี้รสยังบ่นัวปานใดเนาะขอเพิ่มน้ำปลามักนาวน้ำปลากับมักนาวใส่อัตราส่วนเท่ากันคือเก่าค่ะตามด้วยน้ำตาลเขียวใส่ลดลงมานิดนึงขยำให้เข้ากันเสร็จแล้วพี่น้องยำวุ้นเส้นโบราณรสแซ่บแซ่บเผ็ดเปรี้ยวหวานกลมกล่อมคักค่ะหลังจากเขาตักใส่จานแล้วเขาก็เอาถั่วลิสงขั่วมาโรยยำวุ้นเส้นโบราณแซ่บแซ่บพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะท้ายคลิปขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณหลายๆค่ะ